สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมหลังจากที่เคยได้ลองเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วครับได้ทำการลองนี่ฮะเป็นน้ำอัดลมของ F1 ฮะซาสีนั่นเองครับผมสำหรับฟุตเตจและแฟลชแบ็กนั้นเป็นอย่างนี้ครับมันคือนี่ฮะมันคืออารมณ์ประมาณเป็นโค้งนี่แหละแต่ว่าใส่ยาหม่องลงไปครับก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมเป็นเช่นนั้นแหละครับวันนี้นี่เห็นแล้วนะฮะเห็นว่าแป๊บไกลๆสดสายตานะครับพอดีว่าผมไปเห็นนะฮะเมื่อไม่นานมานี้ครับฟันต้าได้มีการออกรถใหม่ครับนั่นคือรถนี้นะครับฮันนี่เลมอนครับเป็นรสชาติใหม่ของทางฟันต้านะฮะฟันต้าออกรถฮันนี่เลมอนมานะฮะราคา18 บาทนะฮะใน7 Eleven ถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะแฟนต้ากลิ่นฮันนี่เลมอนนะฮะสำหรับในเซเว่นทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ดีๆมีอีกเจ้าหนึ่งครับ S ครับของเสริมสุขครับทำตัวนี้ครับ S Play กลิ่นฮันนี่เลมอนครับออกมาราคา16 บาทแถมที่สำคัญมีเครื่องหมายอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเครื่องหมายนี่เลยครับนี่คือเครื่องหมายใจรักเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมทีเนี้ยมันออกมารถเดียวกันเลยต้องเอามาลองกันจัดๆเลยว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะเรามาดูรายละเอียดกันนะฮะตัวของโภชนาการเดี๋ยวต้องดูให้คุณดูก่อนนะฮะว่าโภชนาการเป็นยังไงนะครับตัวนี้ปริมาตรสุทธิคือ515 มิลลิลิตรตัวนี้500 มิลลิลิตรครับเอาล่ะนี่ครับ500ตัวนี้ครับจำนวนหน่วยบริโภคคือ 2.5 515ก็นะฮะขณะก็มาดูฮะพลังงานทั้งหมดครั้งหนึ่ง50 แคลนะครับ50 แคลอรี่นะส่วนของฝั่งแฟนต้าเนี่ยฝั่งแฟนต้าเนี่ยปริมาตร500 มิลลิลิตรเหมือนกันฮะก็นี่แหละฮะก็60 แคลต่างกัน10 แคลนะฮะต่างกัน10 แคลเหมือนกันเรื่องรสชาติเนี่ยผมพูดนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมแต่สำหรับผมยังไม่เคยลองตัวนี้เดี๋ยวผมเคยกินตัวนี้อยู่ระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองให้ดูครับว่าเป็นยังไงเคยลองดื่มดูเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันแต่ที่สังเกตได้ของ S เนี่ย S Play สีจะออกเหลืองกว่านี่ออกไปทางอัมพันน้ำตามันเหลืองจนอัมพันแล้วครับจะเป็นสีอัมพันแล้วเอาล่ะมาลองกันครับเริ่มจากของที่นะฮะของฟันต้ากลิ่นฮันนี่เลมอนก่อนครับให้ฟังเสียงนะครับเสียงใช้ได้ครับกลิ่นนี่โหหอมใช้ได้เลยผมเทนิดหนึ่งพอออกมาก็จะเป็นสีประมาณนี้ฮะโอ้โหคือให้อารมณ์อ่ะคือมันค่อนข้างสีออกน้ำตาลมากกว่าปกตินะน้ำตาลมากคือมันออกไปทางส้มด้วยซ้ำไปอ่ะมาลองดื่มตัวที่ผมเคยดื่มก่อนใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวต้องตักรสด้วยน้ำเปล่านะน้ำเปล่าเรากดอาบครับลองเดี๋ยวอันนี้น้ำเปล่าเอสเพลย์บ้างฮะคราวนี้มาต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมกดดูมอนิเตอร์ด้วยนะครับผมกดดูมอนิเตอร์ด้วยนะผมก็เลยต้องแตะตลอดอ่ะมาดูเอสเพลย์ฮันนี่เลมอนครับนี่เพิ่งดื่มครั้งแรกนะผมลองดมก่อนโอ้อันนี้เลมอนมาเลยอันนี้เลมอนนำครับโอเคให้ดูการรินนะฮะรินนะ
อันนี้ออกเหลืองชัดเจนเหลืองไปทางเลมอนเลยนะที่ผมเห็นนะอันนี้เหลืองเลมอนเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนนะฮะตอนนี้ปิดเรียบร้อยเอาละอ่ะเดี๋ยวมาใกล้ๆให้ดูรีแอคชั่นแต่กลิ่นเลมอนอันนี้นำเลยนะกลิ่นเลมอนนำอันนี้มันเลมอนเลยครับนี่ออกเลมอนชัดเลยนะของเอสเปรนี่รู้สึกว่าเลมอนชัดมากกลิ่นเลมอนชัดกว่าฮันนี่ซะอีกอ๋อตัวนี้เคลมด้วยว่าเป็นใส่ตัวฮันนี่เนี่ยหรือน้ำผึ้งอ่ะใส่เป็นน้ำผึ้งแท้ด้วยสำหรับของผมคือผมเอามารีแอคชั่นให้ดูนะแต่สำหรับคุณแล้วคุณชอบแบบไหนแล้วแต่คุณเลยครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชม Manis Pongston นะครับกดไลค์กด Subscribe Manis Pongston ใน YouTube ได้เลยครับขอบคุณครับโอเคครับแถมครับพอดีเมื่อกี้ที่เดินออกไปก็คือป้าครับนี่ฮะอันนี้เริ่มของแฟนป้าก่อนนะครับรับภาษามือวันนี้คุณเพลงรบกิติคุณดีหลกนะคะเข้าสู่วันที่5แล้วนะคะผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุร้ายโจรเหี้ยมบุกเดี่ยวเข้าไปอันเนี้ยเคยทานป้าแดงเคยอันเนี้ยป้าแดงน่าจะเคยทานเพราะว่าซื้อบ่อยได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งล่าตัวแล้วก็นี่ครับมันแปลกๆกินแปลกใช่ครับเอาละฮะนี่คือเอสนะฮะเอาละครับของป้าแดงมาดูครับมีคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองกลางห้างสรรพสินค้าชื่อดังกลางเมืองลพบุรีว่าขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไป 160-70โดยสามารถคัดกรองคนที่เหมือนกับรถเลยอ่ะไม่เกี่ยวข้องออกไปทานนี่เลมอนเหมือนกันแต่ใช่คือผมทานเมื่อสักครู่เนี้ยมันออกมะนาวกว่ามากมันออกมะนาวมากกว่าจะมีอันนี้เปรี้ยวกว่าเนี่ยเปรี้ยวกว่าถ้าเต็มความมากถ้าชอบอ่ะถ้าแสดงจะเลือกอ่ะเลือกเอสเพราะว่ามะนาวชัดกว่าใช่ไหมคือไม่ได้เรื่องของฮันนี่เลมอนเลยคือเข้มข้นกว่าใช่ไหมโอเคครับนั่นคือทางเลือกนั่นสำหรับคุณผู้ชมก็แล้วแต่นะครับชอบแบบไหนก็บอกกันได้ครับมันจะออกน้ำผึ้งมากกว่าครับนั่นแหละฮะตอนนี้นี่แหละครับคือทางเลือกของคุณผู้ชมครับ